ยอากาศร้อนจริงๆเลยวันนี้ถ้าใครร้อนแบบเจ๊เนี่ยก็แวะมาซื้อน้ำร้านของเจ๊กันได้เลยนะจ๊ะเจ๊เปิดร้านขายน้ำจ้าเลเข้ามาจ้าเลเข้ามาคุณแม่คะคุณแม่แวะร้านนี้ก่อนได้ไหมคะจ้าจ้าสวัสดีจ้าจะรับอะไรดีจ๊ะมีสตรอเบอรี่ปั่นไหมคะมีสิจ๊ะงั้นของหนูขอเป็นสตรอเบอรี่ปั่นนะคะได้เลยจ้าส่วนของฉันขอเป็นชาเย็นค่ะได้เลยจ้างั้นรอเจ๊แป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะเจ๊เท่าไหร่คะเจ๊2แก้ว60บาทจ้าดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้ารับอะไรดีจ๊ะมีอะไรแนะนำบ้างครับร้อนๆแบบนี้นะเจ๊แนะนำน้ำผลไม้ปั่นจ้าดีเหมือนกันงั้นผมขอส้มปั่นครับโอเคจ้างั้นรอเจ๊แป๊บนึงนะจ้าได้แล้วจ้าเท่าไรครับเจ๊30บาทจ้านี่ครับขอบคุณมากเลยนะจ้าเจ้าหญิงครับร้านนี้แหละครับที่ผมบอกจ้าเจ๊ครับสั่งน้ำหน่อยครับได้เลยจ้าวันนี้จะกินน้ำอะไรดีล่ะจ้าของเจ้าหญิงขอเป็นนมเย็นส่วนของผมขอเป็นบูมินครับได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินจริงๆเลยนะคะเนี่ยเจ๊ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ30บาทจ้านี่ครับเจ๊ขอบคุณมากนะจ้าโอกาสหน้าชวนใหม่นะเอ๊ะนี่ฟานน้ำแข็งใสเลยเนี่ยสวัสดีค่ะเจ๊อุ๊ยสวัสดีค่ะเจ้าหญิงเอลซ่าไปไหนมาหรอคะเนี่ยพอดีว่าน้องสาวของฉันอยากกินน้ำแข็งใสนะคะเลยออกมาซื้อให้วันนี้เจ๊เตรียมมาแต่น้ำปั่นนะจ้าอ้าวอย่างนี้เจ๊ช่วยทำน้ำแข็งใสให้ฉันสักแก้วได้ไหมคะ
อ่ะก็ได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊ทำให้พิเศษเลยขอบคุณค่ะเจ๊งั้นฉันขอเป็นสีเขียวนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวรอเจ๊แป๊บนึงนะค่ะแต่ว่าได้เป็นแบบนี้แทนนะจ๊ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยเจไม่ได้ตั้งร้านน้ำแข็งใสแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะเจขอบคุณมากนะคะเท่าไหร่คะ30บาทจ้านี่ค่ะเจขอบคุณมากนะจ๊ะค่ะเอาล่ะได้เวลาปิดร้านแล้วเจก็ขอปิดร้านก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายจ้าเรียบร้อยแล้วล่ะที่เหลือก็รอเพื่อนๆมาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันวันนี้มาแล้วจ้ามาแล้วราพันเซลสวัสดีจ้าสโนไวท์มาได้เวลาพอดีเลยนะเนี่ย ว่าแต่แล้วมัวหน้าละจ้ามาด้วยกันไหมเห็นว่าติดธุระนะจ้าต้องไปข้างนอกน่ะก็เลยไม่ได้มาด้วยอ้าวที่หลอกจ้าน่าเสียดายจังปาร์ตี้กัน2คนจะสนุกไหมเนี่ยแน่นอนสิจ้าราพันเซลเพราะว่าฉันน่ะมีเพื่อนใหม่มาแนะนำด้วยนะจริงเหรอสโนไวท์ใครกันเหรอจ้าเจเรน่าเจเรน่าเข้ามาสิจ้าราพันเซลนี่เจเรน่าจ้าเจเรน่านี่ราพันเซลนะจ๊ะสวัสดีจ้าราพันเซลพอดีฉันเพิ่งย้ายมาใหม่น่ะฝากเนื้อฝากตัวได้นะจ๊ะอ๋อเจเรน่านั่นเองยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะนี่ๆเรามาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันเถอะนะโอเคเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะไปเอาขนมมาให้นะจ๊ะรอแป๊บนึงนะมาแล้วจ้าทุกคนมีทั้งโดนัทแล้วก็คุกกี้นะจ๊ะว้าวน่ากินจังเลยจ้าราพันเซลเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วละจ้าราพันเซล นี่ทุกคนวันนี้มีทั้งชานมชาเขียวแล้วก็ชาลิ้นจี่ด้วยพวกเธออยากกินอะไรชงกันเองเลยนะ ส่วนฉันจะกินชานมไข่มุกเดี๋ยวฉันไปทำชานมกินก่อนล่ะแล้วมันทำยังไงละจ้าราพันเซลคอยดูฉันให้ดีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นถ้วยสำหรับเขย่านี่ก็เป็นชาที่ฉันตั้งไว้จ้าลินชาใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลชานมก็ต้องใส่นมลงไปด้วยจากนั้นปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันกันได้ที่แล้วก็จะได้แบบนี้จ้าแล้วก็เตรียมแก้วตักมุกใส่ลงไปตามใจชอบเลยจากนั้นก็เอาน้ำชาที่เราเขย่าเสร็จแล้วเทลงไปเลยเย้ ได้แล้วชาไข่มุก
นี่เรียบร้อยแล้วล่ะจ้าเป็นไงล่ะพวกเธอน่ากินไหมล่ะน่ากินมากเลยอ่ะฉันอยากลองทำบ้างอ่ะได้สิจ้าสโนไวท์ฉันอยากกินชาเขียวฉันขอทำชาเขียวนะจ๊ะฉันขอทำด้วยคนนะจ๊ะฉันน่าอยากกินชาลิ้นจี่มากเลยล่ะโอ้โหดูสิชาเขียวของฉันน่ะสีเขียวน่ากินมากๆเลยชื่นใจเอาล่ะต่อไปตาฉันฉันจะทำชาลิ้นจี่จ้าได้แล้วล่ะจ้าชาลิ้นจี่ของฉันเย้ ในที่สุดทุกคนก็มีชาเป็นของตัวเองฉันว่าเรามาชนแก้วกันเถอะนะทุกคนจริงสินะงั้นเรามาชนแก้วกันเถอะชนแก้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ